ผมถักเสร็จแล้วนะครับฝั่งหนึ่งนะผมก็จะกลับด้านนะครับไปทำอีกฝั่งหนึ่งนะกลับด้านแล้วก็ทำฝั่งนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้เข็มหมุดทิ่มไว้นะครับเพื่อยึดให้มันแข็งแรงนะครับไม่ให้มันขยับเขยื้อนนะมันจะได้ง่ายต่อการถักนะครับเนี่ยเข็มงอซะงั้นจะประมาณนี้นะครับเนี่ยทิ่มไว้ให้มันแน่นๆ นะครับเนี่ยแบบนี้วิธีการถักเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะแบ่งเชือกออกให้มันเป็น4เส้นก่อนนะครับแบบนี้ซ้ายสุดทับรองซ้ายรองขวายกขึ้นขวาสุดลอดใต้รองขวาแล้วก็ขวาสุดกับซ้ายสุดทับกันแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เราจะทำแบบนี้นะครับไปให้มันได้3นิ้วนะครับทำไปเรื่อยๆนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงส่วนนี้นะครับผมได้ทำการนะครับเตียสี่เส้นเสร็จเรียบร้อยนะครับลักษณะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาตัดตรงนี้ทิ้งตัดทิ้งเลยนะครับเราก็จะเอาเม็ดกะลานะครับมาใส่นะตัดแล้วก็นวดให้มันปลายมันแหลมๆนะครับแล้วก็เม็ดกะลาจานบินนะครับขนาด7 มิลนะสอดเข้าไปในรูนะครับก็จะประมาณนี้สอดเข้าไปแล้วก็เราจะวัดนะครับวัดจากตรงนี้นะครับออกมานะครับ2.5 นิ้ว 2.5 นิ้วนะครับวัดแค่พอประมาณเอานะประมาณ2.5 นิ้วแบบนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็จะทำการตัดให้ปลายเชือกเนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณ5 มิลนะครับ5 มิลถึง1 เซนนะครับเอาง่ายๆอ่ะ1 เซนแล้วกันนะครับจบนะให้ปลายมันเหลืออยู่ประมาณ1 เซนติเมตรนะครับทีนี้นะครับเราจะใช้ไฟฟู่นะครับเป่านะเป่าแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ใช้ข้างๆไฟเนี่ยแตะเข้าไปแบบนี้จัดแต่งเบาๆนะครับเห็นไหมเราก็ใช้ไฟเป่าเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะเนี่ยถ้าใครกลัวร้อนมือเนี่ยให้เอาข้างๆไฟเนี่ยเคาะลงนะครับแบบนี้นะเนี่ยนะครับเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะทำเหมือนกันเลยนะเนี่ยตัดออกนะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยนวดให้มันปลายเชือกมันแหลมๆนะครับแล้วก็สอดเข้าไปในรูนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็มาวัดดูให้มันเหลือสัก2.5 นิ้วเหมือนกันนะก็มาวัดให้มันเหลือ2.5 นิ้วเข้ามาอันนี้นิดนึงประมาณนี้นะครับเดี๋ยว2.5 นิ้วแล้วก็ทำการตัดประมาณนี้นะครับแล้วก็เผาไฟเหมือนเดิมนะครับไฟที่ใช้นะครับให้ใช้เป็นไฟฟู่นะมันจะได้เร่งการเผาไหม้ได้ดีนะครับไฟแช็กไม่แนะนำนะครับคือตามหลักความเป็นจริงอ่ะมันต้องมีทั้ง2 ไฟนะครับในการทำงานนะทั้งไฟฟู่แล้วไฟแช็กนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทำสายปรับรูดเนี่ยเราจะมาเก็บรายละเอียดนะจะสังเกตดูมันจะมีขี้เทียนเป็นคราบขาวๆอยู่เต็มไปหมดนะครับเห็นไหมก่อนที่เราจะมาทำสายปรับรูดกันตรงนี้นะครับทำสายปรับรูดกันตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเก็บขี้เทียนกันก่อนนะในส่วนของการเก็บขี้เทียนนะครับผมจะใช้เป็นไฟแช็กนะครับเนี่ยลนแบบนี้เลยนะครับเทียนมันจะละลายนะเมื่อเทียนมันละลายเนี่ย
ขี้เทียนมันก็จะซึมเข้าไปในเชือกเห็นไหมครับมันจะเงาวับเลยเราก็จะใช้ไฟแช็กนะครับลนเก็บขี้เทียนนะประมาณนี้นะครับเห็นไหมเชือกเทียนเนี่ยมันจะซึมละลายเข้าไปนะครับเราก็จะทำแบบนี้นะครับเห็นไหมทำไปเรื่อยๆนะครับทั้งสองฝั่งนะก็มาทำฝั่งนี้ไฟแช็กเนี่ยควรเปลี่ยนนะครับเมื่อเราใช้งานนานๆนะเดี๋ยวหัวมันจะระเบิดนะครับต้องมีทั้งสองสามอันนะครับไว้สลับกันนะในการใช้งานนะครับการเก็บงานแบบนี้นะครับเก็บงานแบบนี้ต้องใช้เป็นไฟแช็กนะจะสังเกตดูนะครับว่าไฟแช็กเนี่ยการทำงานเนี่ยมันจะลำบากถ้าเราเปิดพัดลมหรือว่ามีลมผ่านนะเปลวไฟมันจะไม่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าให้แนะนำใช้ไฟฟู้นะแต่ไฟฟู้เนี่ยมันใช้ลนเก็บงานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไฟมันแรงนะครับเมื่อมันแรงแล้วมันจะทำให้งานของเราเสียหายนะครับเราก็ลนเก็บแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเก็บงานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแต่สังเกตดูมันไม่มีขี้เทียนนะมันไม่มีขี้เทียนแล้วนะครับเราก็พักไว้สักประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาทำสายปรับรูดกันนะนะครับเมื่อเราพักไว้สักประมาณ5นาทีนะครับเชือกมันเย็นแล้วนะครับมันเย็นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำการทำเป็นสายนะครับเราจะเอาสายเนี่ยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยเราจะเอาสายเนี่ยนะครับมาจับไขว้กันอย่างนี้นะลักษณะนะครับจับไขว้กันแบบนี้นะครับให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับให้มันขี่กันไว้แบบนี้นะให้มันทับกันนะครับทีนี้นะครับให้เราไปตัดเชือกมานะครับในความยาวประมาณ40เซนติเมตรตัดเชือกเทียนสีดำมา40เซนติเมตรพับครึ่งให้เรียบร้อยนะครับทบครึ่งให้เรียบร้อยนะประมาณนี้นะครับเมื่อเราทบครึ่งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จับมันทับกันแบบนี้นะครับสายมันนะแล้วก็มัดนะครับใช้มือจับประคองนะครับมัดเหมือนมัดทั่วไปนะครับมัดแค่พอพยุงไว้ก่อนนะครับอันดับแรกนะแบบนี้นะครับแล้วก็มาจับสายเนี่ยนะครับทับกันใหม่อีกรอบนึงประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ดึงเชือกเข้านะครับมันจะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมดึงเชือกเข้านะครับแล้วเราก็จะทำการถักสลับซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับเราจะทำการถักสลับซ้ายขวาเหมือนเดิมนะเนี่ยก็เอาฝั่งขวามาฝั่งซ้ายซ้ายทับขวาลอดใต้เส้นแกนมาแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับทำแบบนี้เลยเปลี่ยนมุมดีกว่ามุมนั้นไม่ชัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายนะครับก็ดึงนะครับอย่าไปดึงแน่นมากนะครับดึงแค่พอตึงๆมือนะดึงแค่พอตึงๆมือนะครับถักไปประมาณ10รอบนะครับนับด้วยนะผมนับมาได้แล้ว5นะครับ6 7แปดเก้าและก็สิบตรงนี้ถักสลับซ้ายขวานะครับเราต้องใช้มือช่วยประคองนิดนึงนะครับมันก็จะเป็นลายแบนนะครับเราลองดึงรูดดูแบบนี้นะครับแรกๆเนี่ยมันจะรูดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงแบบนี้นะครับทีนี้นะครับให้เรากลับด้านออกมาแบบนี้นะครับกลับด้านแล้วเราก็ถักย้อนกลับนะครับถักสลับซ้ายขวาเหมือนเดิมนะ
หักย้อนกลับนะครับหักย้อนกลับนะครับให้มันมาสุดนี่เลยนะครับเป็นการถักสลับซ้ายขวานะนี่นะครับแบบนี้นะเวลาดึงนะครับอย่าไปใช้น้ำหนักแรงมากนะเดี๋ยวมันจะรูดสายไม่ได้นะครับใช้น้ำหนักมือเบาๆนิดนึงก็ไม่เบามากเกินไปไม่แรงมากเกินไปนะครับให้มันอยู่ระหว่างกลางๆนะเนี่ยนะครับเราถักกลับมาแล้วนะครับมันสุดแล้วเราก็กรรไกรนะครับตัดเลยแล้วเราก็ทำการจุดแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมเราก็จะได้ข้อมือสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็จัดทรงให้มันดูสวยงามนะครับถ้าตรงไหนมีขี้เทียนขาวๆนะครับเราก็เก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดโดยใช้ไฟนะครับเป่าแบบนี้นะครับไฟแช็กเนี่ยเป่านะครับเวลาเป่าหาที่ลมเบาๆนะครับเป่านะแต่พอดีว่าผมเปิดพัดลมเนี่ยลมมันแรงนะครับมันเก็บไม่ได้อะนะเพราะว่าลมมันแรงนะครับก็เราก็จะได้ข้อมือสวยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าใครนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับถ้าผมมีโอกาสมีเวลานะครับผมจะมาทำคลิปวิดีโอแนะนำทำคลิปวิดีโอสอนพี่น้องสายถักของเรานะครับเพื่อที่จะได้นำไปต่อยอดกับงานถักของท่านถ้าใครที่ยังไม่มีอาชีพเสริมอยากจะมีอาชีพเสริมอยากจะมีรายได้เสริมนะครับเข้ามากดติดตามช่องโอโซ่สร้อยพระถักจักเทียนไว้ได้นะครับเพราะว่าช่องของเรานะครับสอนการถักเชือกนะครับไม่ว่าจะเป็นถักสร้อยพระถักหุ้มพระถักหุ้มวัตถุมงคลถักตะกรุดนะครับรวบรวมไว้ในนี้หมดแล้วนะครับจบครบสามารถสร้างอาชีพได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ